ดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยกับผมก๊อฟเมกาโมโตผมเบนเมกาโมโตครับโอ้โหกว่าจะเข้ามาผมบอกเลยนานมากนะครับใช่ฮะสำหรับตำนานเสือกระโดดนะครับครับอย่างที่ผมกับพี่เบนบอกไปในหลายๆคลิปนะครับเศรษฐีต้องขับจากั่วใช่แล้วฮะและรถคันนี้คือรถประวัติที่ดีนะครับคุณผู้ชมครับคือต้องบอกว่าผู้ครอบครองเนี่ยครับดังระดับประเทศใช่เป็นไฮโซชื่อดังเลยแล้วกันใช่นะครับบอกไปเนี่ยคุณผู้ชมร้องอ๋อทุกคนรู้จักหมดใช่นะครับมาพบกับเจ้าคันนี้นะครับตัวนี้นั่นก็คือเจ้าจากั่ว XJ6 ตัว 3.2 ปี 93ครับผมรถสวยมากสมกับอยู่กับไฮโซจริงครับนะครับเดิมหมดเลยทั้งคันเครื่องทุกอย่างก็เดิมครับสภาพมันเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่าครับมาคุณผู้ชมมาต่อมาชิบาคุณผู้ชมนะมาชมเจ้าเสือกระโดดคันงามคันนี้นะก็คือจากขั้วนั่นเองใช่แล้วคุณผู้ชมครับขออนุญาตเริ่มตั้งแต่หน้าเลยฮะครับผมพูดถึงเสือกระโดดก็ต้องสัญลักษณ์เสือกระโดดก่อนเลยนะครับผมนี่เลยโครเมียมเงาแวบสวยงามเลยนะครับโลโก้หน้าเสือที่กระจังหน้าก็ยังสภาพสวยงามเช่นกันนะโครเมียมทุกอย่างเงาวิ่งสวยงามเลยแล้วก็ตรงกลางไม่มีซี่หักไม่มีฟันหล่อนะครับครับผมทะเบียนสวยอันนี้นี่เจ้าของเก่าเขาขอคืนนะอันนี้ไม่ได้ให้กับทะเบียนรถนี้ไปนะครับครับก็เดี๋ยวมีเลขใหม่สลับสายให้ไปนะครับครับผมเลนไฟหน้าบอกเลยว่าสภาพใสสวยงามมากๆเลยนะครับผมรีเฟคเตอร์ในโครเมียมก็ยังเงาแวบสวยงามอยู่นะอันนี้ต้องบอกสำหรับคุณผู้ชมนะสำหรับเพราะว่าในเจ้าบอดี้เนี้ยเขาจะมีเป็นตัวไฟกลมและตัวไฟเหลี่ยมใช่สำหรับคนที่เป็นสาวกไฟกลมแล้วกันมาคันนี้ได้เลยนะแน่นอนเพราะว่ากลมของเขานี่กลมวิ่งวอมแบลอย่างงี้สภาพใสสวยงามเลยนะครับแล้วก็กันชนหน้าบอกเลยว่าเงาสวยงามมากๆเลยนะแล้วก็พวกชิ้นดีเทลที่เป็นไฟที่กันชนแล้วแม้กระทั่งที่แก้มเองเขานี่ยังอยู่ครบกันเลยนะครับผมบอกเลยว่าถ้าคันไหนแตกหักหายไปก็มูลค่าแค่ชิ้นพวกนี้นี่ราคาไม่เบานะครับผมมีมาให้แล้วอยู่ในสภาพผิวก็สวยงามด้วยนะครับครับผมล้อจากั่วหน้าเสือแบบนี้นี่เลยสภาพล้อแม็กก็ถือว่าสวยงามเช่นกันนะครับผมเป็นล้อเดิมของเจ้าจากั่วคันนี้เขาเลยนะแล้วก็ยางเขายังถือว่าพร้อมใช้งานได้อยู่นะครับครับผมสีสันตัวทางของเธอนะฮะแน่นอนนะอันนี้เขาจะเรียกว่าสีอะไรนะไอซ์ฟ้าไอซ์ฟ้าไอซ์บลูประมาณนี้นะคุณผู้ชมครับผมสีแบบที่พี่เป็นเคยใช้เลยใช่ขนาดนี้จากั่วขนาดนี้แล้วแน่นอนนี่ผมจะบอกว่าจริงๆนะจากั่วคันนี้นะมันมีดีอะไรรู้ไหมครับคือผมบอกเลยว่าเดิมแล้วบางมากคุณดูสันนี่ถ้าเพลงก็มานะทุกอย่างบนร่องฝากระโปรงสันทุกอย่างผมบอกคุณผู้ชมเลยว่าเป็นสันเดิมจากโรงงานแล้วมันคมเป๊ะทั้งหมดทั้งคันเลยนะใช่เพราะต้องบอกเลยว่าแบบสายสะสมอะถ้าดูแลไม่ดีจากั่วรุ่นนี้ส่วนใหญ่ก็ต้องแบบแตกหักหายอะไรกันไปบ้างแล้วครับคันนี้คุณผู้ชมได้สภาพที่แบบเดิมมาเลยแบบนี้นะครับสายสะสมนี่คุณค่าที่คู่ควรแน่นอนนะครับกระจกฝั่งด้านขวาโครเมียมของเขาก็ยังเงาสวยงามอยู่นะแม้กระทั่งชิ้นที่ประตูเขาเองนี่เป็นไงเงาวับสวยงามเลยมือเปิดโครเมียมของเขาก็ยังอยู่ครบเงาสวยงามมากๆเลยเช่นกันครับใช่ฮะคุณผู้ชมฮะอยากจะให้ดูนะแล้วเป็นรถที่ต้องบอกว่ามันไม่ได้ไซส์เล็กเลยนะฮะจากขั้วนะฮะคุณผู้ชมครับเห็นเป็นบันยาวๆอันนี้ข้างในนั่งโคตรสบายอ่ะใช่เพราะว่าจริงๆแล้วไซส์ของเจ้า XJ6 ตัวนี้มันเทียบกับ S Class เลยนะคุณผู้ชมได้นั่งรถแบบหรูหราและจริงๆอ่ะในยุคนึงที่เขาช่องบอกคุยแบบจากั่วมันก็จะแบบเป็นเศรษฐีอีกขั้นหนึ่งไปเลยนะใช่ครับนั่งแล้วแบบหรูหราดูดีมากเลยนะครับผมแล้วก็ล้อหลังเขาจากั่วสภาพล้อแม็กก็ยังสวยงามอยู่เช่นกันนี่หน้าเสืออยู่ครบเลยนะครับผมแล้วก็ยางเขาก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับมาถึงด้านหน้าฝั่งข้างซ้ายกันบ้างนะฮะคุณผู้ชมครับด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายนะครับผมนี่ไฟกลมคู่ของเขาก็บอกเลยว่าคลาสสิกดูดีมากๆแล้วเขายังอยู่ในสภาพที่สวยงามด้วยนะครับผมเรฟเฟคเตอร์ข้างในก็ยังเงาสวยงามอยู่นะกันชนหน้าฝั่งด้านซ้ายเป็นไงนี่เงาวิ่งรับสวยงามเช่นกันไฟเลี้ยวที่กันชนทางด้านข้างก็จะรับสวยงามไม่แตกหักนะครับครับผมคุณผู้ชมมาสีสันตัวถังของเธอนะต้องบอกงี้นะอาจจะมีตำหนิบ้างตามการใช้งานเล็กๆน้อยๆไม่น่าเกียดนะฮะคุณผู้ชมครับผมแต่สิ่งที่ผมบอกคุณผู้ชมแล้วนะคุณลองดูร่องสันทุกอย่างได้สันเดิมนะคมกิ๊บสันเดิมตัวถังบางมากคุณผู้ชมใช่ครับผมแล้วก็ล้อหน้าด้านซ้ายเลยนี่ล้อโลโก้จากั่วสภาพสวยงามเลยนะครับผมยางเขาก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับภาษีคันนี้เป็น26กรกฎาคม2567นะครับผมภาษีก็ยังไม่ขาดด้วยนะครับครับกระจกด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายนี่ข้างด้านข้างเขาโครเมียมก็ยังเงาแวบสวยงามอยู่นะใช่ครับทุกอย่างนี่พี่เบนไปเร่งรอแล้วไปเร่งรอแล้วโอ้โหดูดิเป็นไงคือแม่งไปมากอะบอกสุดยอดมากไปมากอย่างนี้คันนี้นะใช่ครับผมแล้วก็ที่จะชี้ดูต่อก็คือว่าตรงโครเมียมของเขารอบๆกระจกนี่เงาแวบสวยงามเลยนะครับผมมือเปิดหน้าเงามือเปิดด้านหลังก็ยังเงาสวยงามมากๆเลยนะแล้วอยากคุณผู้ชมมาดูตัวจริงแล้วเร่งแบบพี่เบนเร่งเมื่อสักครู่นี้คุณจะเห็นเลยว่ามันแบบมันตรงกันหมดอ่ะโหผมบอกเลยจริงๆนะคนที่สุดอ่ะใช่สุดอ่ะคือเวลาผมเร่งรถหรือว่ารถอะไรทุกคันนะเราจะต้องเร่งแนวนี้นะคุณผู้ชมมาแล้วมองไปนะ
ผมมันเป๊ะมากใช่ก็อันนี้คือที่เรามารีวิวรอบนี้คือเน้นสำหรับคนที่อยากได้ประสาสมนะอย่าช้าเด็ดขาดนะครับผมล้อแม็กด้านหลังซ้ายสภาพล้อแม็กก็ยังสวยงามเช่นกันโลโก้หน้าเสือยังมีอยู่กันครบครบนะครับผมดอกยางเขาก็ยังพร้อมใช้งานได้อยู่นะครับมาดูด้านบันท้ายและความสวยงามของเธอกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับครับผมขอเริ่มที่ไฟท้ายฝั่งด้านซ้ายของเขาเลยนะครับไฟท้ายก็ยังอยู่สภาพที่สวยงามอยู่นะครับผมจากัวนี่ยังอยู่ครบทุกตัวอักษรเลยนะแล้วก็โครเมียมด้านหลังก็ยังถือว่าเงาสวยงามอยู่นะครับครับผมโลโก้ XJ6 ยังอยู่ครบนะไฟท้ายฝั่งด้านขวามือผมแตกฮะแต่ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะอันนี้ผมสั่งมาให้แล้วนะฮะแต่ว่ารออะไรนิดนึงนะฮะนั่งเรือมาอยู่เปลี่ยนให้เรียบร้อยนะใช่แล้วครับผมก็แล้วก็คิวโครเมียมด้านหลังก็ยังเงาสวยงามอยู่นะครับผมแล้วก็คิวด้านล่างตรงไฟด้านล่างก็ยังสภาพใสสวยงามอยู่นะครับแล้วคันนี้ได้เป็นท่อคู่ออกจริงซ้ายขวามาจากโรงงานนี้เลยนะครับผมใช่แล้วฮะทำบ้านท้ายดูคลาสสิกมากยิ่งขึ้นเลยนะครับมาดูห้องสัมภาระกันหน่อยไม่ฮะห้องเก็บสัมภาระของเธอครับคือต้องบอกว่าใหญ่นะฮะค่อนข้างลึกนะฮะคุณผู้ชมครับผมและพรมของเธอทุกอย่างก็ยังคงเป็นร่มเดิมของเขานั่นเองใช่ครับผมด้านข้างอะไรนี้ก็ยังเป็นของเดิมก็ยังถือว่าด้านข้างอะไรนี้ก็ยังถือว่าสะอาดอยู่นะครับมาถึงขุมพลังเครื่องยนต์คันนี้กันบ้างดีกว่านะฮะคุณผู้ชมครับครับผมขุมพลังเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 3,200 ซีซี 6 สูบแบบเรียงนั่นเองครับผมครับต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะฮะว่าวิ่งนี่เรียกได้ว่าตัวกระโดดตัวปิวกันเลยทีเดียวนะวิ่งมันแน่นอนนะคุณผู้ชมครับและอีกหนึ่งอย่างคันนี้เดินทางด้วยระบบน้ำมันร้วนนะฮะผมรับประกันเช่นเคยได้ว่าเดินทางไกลได้น้ำไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนฮะใช่ครับผมแล้วก่อนที่เราจะมารีวิวคันนี้นะวันนี้นะครับผมเรามีการเซอร์วิสพวกระบบหัวเทียนให้คุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วด้วยเขาลงไฟฟ้าด้านหน้าตรงนั้นเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วด้วยครับผมทำให้คุณผู้ชมเนี่ยไปขับรถสบายใจกันได้เลยนะครับแล้วก็นี่เลยพวกพี่กอล์ฟดูหน่อยสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งด้านหน้าเดิมนี่เห็นไหมของเดิมเขาอยู่นะแล้วอยากให้ดูเลขคันสีเขานี่9422เดี๋ยวจะชี้ให้ดูในหลายๆจุดนะครับผมจำเลขตัวนี้ไว้นะ9422นะครับแล้วก็นี่วอร์นิ่งด้านหน้าเลยชิ้นนี้ก็ยังของเดิมยังอยู่ครบนะครับผมพี่กอล์ฟดูนี่หน่อยนี่ตัวสแตนเลสครอบคอท่อนะก็ยังเงาสวยงามอยู่นะครับผมแล้วก็ตัวกันความร้อนของเขานี่เลยเป็นไงของเดิมยังอยู่ครบเลยแล้วก็พวกวอร์นิ่งที่ตรงนี้แผ่นนี้ก็ยังอยู่ครบเช่นกันนะแม้กระทั่งฝั่งพี่เบนเองเห็นไหมสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งเป็นไงอยู่เริ่มอยู่เลยนะครับผมแล้วก็ตัวที่เป็นสแตนเลสตัวนั้นนี่บอกเลยว่าเขาทำมาเนี่ยทำให้การใช้งานพวกกระปุกพลังน้ำเขาทนมากยิ่งขึ้นเลยนะอีกหนึ่งความเดิมของเจ้าจากัวสุดหล่อคันนี้นะครับผมนี่กระจกหน้าเดิมโรงงานของจากัวเขาอยู่นะครับผมแล้วที่ผมบอกแล้วว่าเลขคันสีของเขาคือ9422นะครับผมแฟนเพจที่หน้ากระจกของเดิมก็ยังอยู่เช่นกันนะมาต่อกันที่กระจกบานหน้าฝั่งด้านซ้ายนะครับผมกระจกเดิมของเขาเช่นกันนะหลังซ้ายบานใหญ่หลังซ้ายบานเล็กนี่เลยกระจกเดิมของเขามาเลยนะครับแล้วก็กระจกบานหลังนี่ตรงนี้นี่กระจกเดิมของเขาเช่นกันนะครับหลังขวาบานเล็กหลังขวาบานใหญ่ก็กระจกเดิมอยู่นะแล้วก็ฝั่งคนขับเลยนี่กระจกเดิมครบทุกบานนะครับมาถึงด้านภายในเจ้าจากัวคันงามคันนี้นะฮะคุณผู้ชมครับขออนุญาตเริ่มจากแผงประตูฝั่งข้างซ้ายฮะครับผมในแผงประตูฝั่งข้างซ้ายเลยนี่สภาพหนังของเขาสภาพบอกเลยว่าสวยงามมากเลยนะครับผมลายไม้เงาสวยงามไม่มีแตกหักเลยนะเมื่อเปิดโครเมียมเงาสวยงามเช่นกันช่องลำโพงด้านล่างไม่มีแตกหักเลยนะครับแล้วที่ประตูฝั่งหน้าด้านซ้ายนี่มีที่ขีดที่เคียร์บุหรี่มาให้ด้วยนะครับก็ยังคงใช้งานได้ปกติเลยนะครับมากระจกไฟฟ้ากันนะครับลงขึ้นนี่ลื่นๆใช้งานได้ปกตินะครับผมพี่เบนซ์ปรับภาพไฟฟ้าผมดูอีกทีครับครับผมมาทางซ้ายฮะซ้ายครับขวาขวาครับขึ้นขึ้นครับลงครับผมลงครับผมครบทุกทิศทางครับไม่ฮะคุณผู้ชมฮะจะบอกว่าจริงๆนะนั่งข้างในเนี่ยสิ่งที่คุณสัมผัสได้แล้วรู้สึกคือหอมลิ่นหนังเดิมจากัวหอมนะคุณผู้ชมครับเดิมของเขายังอยู่นะและเบาะของเธอต้องบอกเลยนะว่าเป็นเบาะที่นั่งสบายมากเลยนะครับผู้ชมครับผมเบาะใหญ่แบบนี้นะหนังนะครับผู้ชมครับผมหนังเดิมเบาะแท้สภาพสวยไม่มีแตกไม่มีขาดนะได้ทุกอย่างไม่มีร่นทั้งเบาะนั่งแล้วพนักพิงนะครับใช่ครับผมแล้วหนังแบบนี้นี่ได้เป็นหนังแท้มาจากโรงงานของเขาเลยนะใช่ครับแล้วก็อันนี้ระบบตัวปรับไฟฟ้าของเขาอ่ะครับเขาจะปรับก็คือขึ้นลงได้อย่างนี้นี่ขึ้นแล้วก็ลงส่วนเลื่อนหน้าถอยหลังนี่ก็จะเป็นแบบปรับมือมาจากโรงงานเป็นแบบนี้นะครับครับผมมาต่อที่ด้านอ๋อนี่ก่อนพี่เบนก่อนอื่นเลยนี่จะให้ดูนี่มิเกอร์สักครู่ที่ผมบอกนี่9422เห็นไหมสติกเกอร์เพจเดิมของวินโคดเขาก็ยังเดิมอยู่ครบนะครับครับผมด้านแดชบอร์ดหรือคอนโซลด้านหน้าของเธอนะคุณผู้ชมนะลองดูนะฮะสภาพการเวลาไม่สามารถทำอะไรเธอได้นะความสวยความงามความคลาสสิกมันอยู่ในคันนี้คันเดียวนะพร้อมกับทีมลายไม้คุณผู้ชมเห็นไหมใหญ่ๆโตๆแบบนี้สวยงามมากช่องแอร์เดิมนะฮะแผ่นลงมาข้างหน้านิดนึงฮะคอนโทรลแอร์เดิมวิทยุคุณยังได้เป็นวิทยุเทปของจากัวอยู่เลยนะคุณผู้ชมครับสุดยอดละเป็นไงครับเกียร์ก็ยังดูคลาสสิกมากนะคุณผู้ชมครับทุกอย่างนะตรงนี้เก๊กเขียบบุหรี่ครับผมเปิดใช้งานได้ปกติฮะ
แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่เก็บของนะฮะเล็กๆน้อยๆของเขานะคุณผู้ชมครับใช่ครับผมแล้วอยากพี่กอล์ฟดูนี่นี่ซองคู่มือจากัวยังมีอยู่เลยนะเปิดออกมาในซองเขามีอะไรบ้างเลยขออนุญาตนะครับผมเปิดออกมานี่ก็จะเป็นคู่มือจากัวนะครับผมเป็นคู่มือที่เป็นภาษาอังกฤษนะก็ยังมีให้อยู่นะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกบินสวิตเล็กๆน้อยๆวันที่เขายังเป็นแบบยุคแรกๆยังเป็นช่วงรุ่นเทสเขาใหม่ๆนะก็เป็นบินตั้งแต่ประมาณปี2006พวกแบบบินแบบปีเก่าๆของเขาเลยก็ยังมีเก็บไว้อยู่นะครับครับแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบคู่มือใช้งานอย่างง่ายนะเดี๋ยวสักครู่นะครับนี่เลยก็จะเป็นพวกเซอร์วิสเรคคอร์ดวารันตีพวกนี้นะนี่ของคันนี้นี่ๆที่ผมบอก9422เป็นไงยังมีให้อยู่นะสำหรับสายสะสมนี่ได้ไปสมุดคู่มือพวกนี้ติดตัวรถไว้นะมีมูลค่ามีคุณค่าแน่นอนนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งจุดนะพี่ก๊อฟขออนุญาตนิดนึงปกติเราจะแต่งหน้ากันก็คือบนซ้ายบนขวาผมขี้เกียจเปิดข้างบนนี่ผมขออนุญาตนี้นี่เลยนี่ว้าวยังอยู่อยู่เลยผมมีกระจกแต่งหน้าที่เกียจหน้าให้อีกอันนึงด้วยนะก็ยังอยู่ครบเลยนะครับมาถึงแผงประตูฝั่งด้านขวาคนขับกันบ้างนะฮะคุณผู้ชมครับครับผมที่ฝั่งคนขับเลยนะนี่เป็นไงหนังเขาสภาพสวยงามมากเช่นกันนะครับผมลายไม้เอกลักษณ์ของจากัวคันนี้เขาลายไม้ก็ยังคงเงาสวยงามเลยผมมีทุกอย่างเงาแวบสวยงามหมดเลยนะครับผมแล้วก็ช่องลำโพงด้านล่างนี่สวยงามสมบูรณ์เลยนะไม่แตกหักนะครับมาเลยกระจกไฟฟ้าลงขึ้นนี่คงใช้งานได้ปกติอยู่นะครับเดี๋ยวลงปรับความไวไฟชมอีกทีนะไปทางขวาซ้ายขึ้นแล้วก็ลงนี่เป็นไงระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบถ้วนเลยครับมาฮะคุณผู้ชมฮะเบาะหนังนะฮะถังแท้เดิมจากโรงงานคุณผู้ชมครับลองดูสภาพนะอยู่ในมือนักสะสมนะฮะคุณผู้ชมครับผมเบาะสวยงามนะฮะคุณผู้ชมครับได้เดินไม่มีรุ่นทรงเบาะทุกอย่างยังดีอยู่เลยคุณลองดูดิปีกเปิดทุกอย่างนะอย่างที่ผมบอกนะเป็นเบาะที่นั่งสบายและขับทางไกลสบายมากนะใช่แล้วผมเคยมีอยู่คันหนึ่งผมรู้นะผมใช้ออกต่างจังหวัดประจำขับนั่งสบายจริงๆนะคุณผู้ชมใช่แล้วทุกวันนี้ยังเสียดายอยู่ไหมล่ะเสียดายอยู่อยากได้อยู่อยากได้จำเลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นปรับไฟฟ้าแบบกระดกขึ้นนะนี่เลยขึ้นแล้วก็ลงระบบไฟฟ้าเขาก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับผมส่วนเลื่อนหน้าถอยหลังก็จะเป็นปรับมือมาจากโรงงานแบบนี้เลยครับครับผมต่อมาที่ด้านพวงมาลัยของเธอนะครับคุณผู้ชมลองดูโอ้โหไม่จ้าความคลาสสิกมันอยู่ในมือคุณเท่านั้นนะคุณผู้ชมครับผมพวงมาลัยเดิมสวยงามมากคุณผู้ชมครับโดดเด่นด้วยนี่โลโก้เสือแยกเที่ยวงา มาพร้อมระบบ SIS หรือว่าแอร์แบ็กนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับผมโอ้โหเป็นไงฮะต่อมาที่ด้านไมค์กันบ้างสวยใสแบบนี้นะคุณผู้ชมครับผมคันนี้วิ่งมาเพียง 169,524 กิโลเท่านั้นร้านเราขายทำไมท้ายยืนยันการันตีว่าไม่เป็นการปล้นมาเด็ดขาดนี่ขนาดให้ดูดีเทลในไมค์นะคุณดูนะยังมีทิมลายไม้อย่างข้างในอ่ะและไม้สวยมากด้วยนะแง่วับเลยคุณผู้ชมมาดูสวยดูหรูดูสมกับเป็นรถเศรษฐีจริงๆนะฮะคุณผู้ชมครับผมมาบนหัวผมฮะไฟตรงกลางติดทั้งหมดนะฮะคุณผู้ชมครับบังแดดฝั่งด้านขวาขออนุญาตครับเปิดลงมาฮะเน่สติ๊กเกอร์ยังอยู่เลยคุณผู้ชมโดยความเดิมของเขาเปิดขึ้นมาโอ้โหสว่างเลยทีเดียวกระจกบานใหญ่มากพร้อมไฟแต่งหน้าแบบนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมครับผมฝั่งด้านซ้ายมือผมเช่นกันนะเปิดลงมาเนี่ยโอ้โหมีกระจกไฟแต่งหน้าให้เรียบร้อยนะฮะคุณผู้ชมครับใช่แล้วอย่างพี่ก๊อฟสังเกตตรงนี้นะนี่ไฟตรงนี้เขากิ้งซ้ายกิ้งขวาได้อยู่ด้วยนะครับอันนี้ส่องมาทางขวาใช่ไหมผมกิ้งมาทางนี้นี่มันก็จะส่องทางซ้ายนะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่อาจจะงงว่าเอ้ยแล้วไฟตัวนี้เปิดปิดตรงไหนเจ้าแนะนำว่ารุ่นนี้เขาเปิดคอนโซลตรงนี้นะนี่เป็นมาจากมาจากโรงงานแบบนี้นะเปิดตรงนี้นะนี่ใช้งานได้ปกตินะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นตอนหลังก็ยังคงใช้งานได้ปกตินะมาถึงห้องโดยสารแถว2ด้านหลังนะคุณผู้ชมครับผมเนี่ยเริ่มจากแผงประตูฝั่งข้างขวาฮะครับผมนี่แผงประตูฝั่งด้านขวาเลยนี่เป็นไงสภาพหนังเขาสวยงามมากๆเลยนะลายไม้เอกลักษณ์ของเจ้าจากัวเขานะครับผมก็ยังคงเงาสวยงามมากๆไม่มีแตกหักแล้วเลยนะครับผมช่องลำโพงด้านล่างก็ยังคงสภาพสวยงามอยู่นะได้ทุกอย่างเรียงสวยงามเช่นกันนะครับผมลายไม้ตรงนี้ก็ยังเงาสวยงามมากเลยนะครับมาเลยกระจกไฟฟ้านี่ลงขึ้นนี่ยังคงลื่นๆใช้งานได้ปกติเลยนะครับครับผมคุณผู้ชมมาถึงแผงประตูฝั่งด้านซ้ายมือผมกันบ้างนะฮะคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยนะฮะว่าแผงประตูฝั่งด้านซ้ายมือผมมาสวยงามมากนะฮะคุณผู้ชมครับผมใช่แล้วแล้วลายไม้เนี่ยนะฮะสวยงามไม่มีแตกไม่มีหักเลยเดี๋ยวจะบอกนิดนึงความพิเศษของลายไม้ของเขาครับนะฮะคุณผู้ชมครับลายไม้ของเขาเนี่ยจะเหมือนกันทั้งสองด้านใช่เพราะว่าจริงๆเจ้าจากัวเนี่ยนะฮะใช้ไม้เขาเรียกว่าไม้แผ่นเดียวกันแต่ผ่ากลางฟ้าขวาอันนึงซ้ายขวานะครับซ้ายอันนึงขวาอันนึงเพราะฉะนั้นลายไม้ของเขาเนี่ยทั้งซ้ายและขวาจะลายเหมือนกันเป๊ะเลยใช่แล้วคุณผู้ชมครับผมนี่แหละฮะอีกจุดเสน่ห์ของเขานะที่เป็นความคลาสสิกของเขานะคุณผู้ชมครับผมแล้วก็หนังข้างล่างเนี่ยสวยงามหมดนะฮะแผงลำโพงไม่มีแตกนะฮะคุณผู้ชมครับระบบไฟฟ้าฮะ
ลงอย่างลื่นนะคุณผู้ชมฮะขึ้นอย่างไวนะฮะคุณผู้ชมครับผมมาห้องโดยสารด้านหลังนะแถว2นะของเขานี่นี่มีแอร์ให้ด้วยรับรองนะว่าเย็นฉ่ำทั้งคันแน่นอนนะจากประสบการณ์ตรงผมที่ผมเคยใช้งานอยู่นะคุณผู้ชมครับแล้วอย่างที่เราบอกนะมันไม่ใช่รถไซส์เล็กนะคุณลองผมมาสูง170นะคือมองข้างนอกบางทีมิติรถมันดูเตี้ยๆมันแบนดูหัวผมเหลือดิ170สายเขาดีนะใช่แล้วก็นั่งค่อนข้างสบายนะฮะเบาะเบิกทุกอย่างนะฮะคุณผู้ชมครับผมมาดูด้านเบาะนั่งด้านหลังนะคุณผู้ชมครับเบาะหนังแท้สวยงามนั่งสบายนะช้อนตูดสบายเต็มตูดเลยคุณผู้ชมครับเพราะอยากให้ดูลักษณะของเบาะเขาคือมีการช้อนตรงต้นขาเราเนอะแล้วก็เบาะเขาเนี่ยอยากให้ดูเลยตรงชิ้นที่เป็นรองก้นเนี่ยมันกว้างมากกว้างมาคุณดูนะข่าวผมอยู่นี้นะนั่งเป็นรถที่นั่งสบายมากจริงๆนะคุณผู้ชมครับเบาะนั่งพนักพิงคุณดูดิสวยงามขนาดไหนทุกอย่างนะซาวคอนเซปต์ด้านหลังนี่โอ้โหดูเรียบหรูดีนะคุณผู้ชมครับผมแล้วก็ตรงกลางเท้าแขนจะขาดไปไม่ได้เลยฮะเขามีเท้าแขนมาให้ด้วยนะฮะกับรถแบบนี้ใช่แล้วอยากพี่กอล์ฟดูที่นี่ด้วยนี่ที่ดึงตรงหลังนี่เห็นปะทั้งซ้ายและขวาปล่อยได้ปกติเลยเก็บเรียบร้อยใช่แล้วก็นี่เลยมีไฟนี่เลยปกตินี่ปกติกับอังกฤษไปหมดแล้วพวกเนี้ยเนี่ยพวกนี้ปกติกับอังกฤษไปหมดแล้วส่วนมากใช่ส่วนมากนะฮะแต่ไม่สมบูรณ์ใช่แต่ของเราเนี่ยคุณดูกริปอันนี้ยังมีอยู่ในคันนี้นะยังไม่กลับอังกฤษไปนะครับอยากดูรวยดูเท่มีสไตล์ระดับเจ้าสัวก็ต้องขับจากัวนะครับและต้องบอกกับคุณผู้ชมเลยนะครับเห็นเป็นรถคลาสสิกแบบนี้อย่าลืมเอาผ้าห่มขึ้นรถคันนี้ทุกครั้งด้วยนะครับเพราะว่าแอร์เขาโคตรหนาวผมบอกได้แค่นั้นแหละเขาดูแลดีมากนะแอร์เย็นแบบใช่ครับและนี่ผมเป็นคนนั่งนะครับคุณผู้ชมครับนั่งอยู่ด้านหลังผมบอกได้คำเดียวนะครับช่วงล่างของเขาเฟิร์มมากๆไม่มีเสียงดังจากช่วงล่างเลยนะครับผู้ชมนี่ครับเบาะภายในด้านหลังนะครับนี่คือเบาะแท้หนังเดิมจากโรงงานนะครับหายากนะครับลายไม้อย่างที่พี่เบนซ์บอกไปแล้วนะครับอย่าให้แตกหักเป็นอันขาดนะครับผ้าหลังคาเดิมจากโรงงานครับคุณผู้ชมครับและได้ประวัติรถที่ดีนะครับใช่เห็นไหมฮะโอ้โหแล้วพวกหน้าจอแล้วมาแล้วใส่กิ๊บสวยงามเลยนะครับแล้วลายไม้ที่พี่เบนบอกโอ้โหมันสภาพสวยมากนะใช่ครับคือถ้าคุณผู้ชมลองไปดูจากกล้วยในตลาดรุ่น XJ6 บอดี้เนี้ยได้เลยการหาหาเลยบอกเขาเลยไปดูเยอะเหนื่อยนะเพราะว่าเราเองอ่ะอยากซื้อมาขายคุณผู้ชมเหมือนกันครับแต่มันไม่จบเลยอ่ะใช่จนแบบมาเจอคันนี้เอ้ยมันโอเคอ่ะมันเอามาให้คุณผู้ชมได้เลยแน่นอนเพราะว่าคุณผู้ชมเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าท่านที่แบบสะสมซะเยอะครับหรือบางคนเอาไปเดลี่ยูสผมบอกเลยนะคันนี้ก็เดลี่ยูสได้แบบสบายเลยโอ้โหคุณขับไปไหนอ่ะมีแต่คนถามใช่เฮ้ยนี่มันจากัวคือวิ่งบนถนนทุกวันนี้คุณแทบจะไม่เห็นแล้วใช่นะครับเพราะว่าอยู่ในกลุ่มนะสะสมจะเห็นก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกเสาร์อาทิตย์เส้นเรียบด่วนรามินทาอย่างนี้จะเยอะนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่เรียบด่วนรามินทานะอย่างที่พี่กอล์ฟไปเที่ยวล่าสุดที่เขาใหญ่ไงอ่าเฮ้ยพี่ก็เจอรถสะสมใช่ใช่ใช่เล่นกันเป็นว่าเล่นเลยนะใช่รถสะสมออกต่างจังหวัดนะเมื่อไปผมเจอล่าสุดเนี่ยเยอะนะครับแอร์นะครับโอ้โหดูสิครับเสือกระโดดนี่คือเสือกระโดดนะครับโอ้โหดูเขาวิ่งนี่เฮ้ยแล้วดูเสือเขาก็หยุดได้นิ่งนัวโอ้โหนี่คือวิ่งเหมือนไม่ใช่รถคลาสสิกเลยนะครับบอกแล้วว่าใช้เดลิวก็ได้เลยก็เครื่องยนต์บอกเลยว่าสมบูรณ์มากครับที่จะบอกว่าเราเซอร์วิสมาให้เรียบร้อยก่อนขายด้วยแล้วก็ความสมบูรณ์เขาตัวพื้นฐานเขาเองด้วยบอกเลยโดยรวมคือดีมากครับแล้วก็เกียร์เขาวิธีที่ได้ชมใช่ไหมก็เปลี่ยนปกติเลยนะไม่มีกระตุกไม่มีกระชากเลยแล้วก็ความสมบูรณ์ของช่วงล่างที่พี่ก็บอกไปแล้วก็คือนั่งหลังนิ่มใช่ไหมครับคนขับก็นิ่มโอ้โหนิ่มนวลมากนิ่มนวลมากแล้วพี่แกกดกับเสือกระโจนออกไปนะผมเข้าใจเลยว่าทำไมคนยุคนั้นเขาถึงแบบชอบอ่ะจากั่วอยากได้กันมากพอเราได้มาขับในยุคของเขานะครับโอ้โหดีคือดีมากๆแล้วก็ทุกอย่างสมบูรณ์เพอร์เฟกต์มากแล้วก็อยากแนะนำสำหรับคุณผู้ชมนิดนึงด้วยนะที่เอ้ยขออนุญาตผิดข้างลืมสำหรับคุณผู้ชมที่ยังไม่เคยใช้จากั่วครับหรือใช้จากั่วอยู่นะเรามีอู่ที่แนะนำได้ก็คือบอกเลยว่าอู่เขาเนี้ยราคาดีมากใช่ครับราคาเซอร์วิสที่เราเซอร์วิสมานะบอกเลยว่าใกล้เคียงเบนซ์ BM เลยนี่คืออู่เฉพาะทางนะเฉพาะทางจากั่วนะแล้วถ้าคุณผู้ชมซื้อจากเราไปเนี่ยเราแนะนำให้เขาไปได้รับรองเขาไม่ฟันคุณผู้ชมแน่นอนเพราะว่าครับถ้าบอกว่ามาจากร้านของเราเนี่ยรับรองดูแลดีแล้วก็ราคาเป็นมิตรภาพมากครับสำหรับคนที่ไม่เคยใช้เนี่ยสบายใจได้เลยลองเล่นดูแล้วคุณจะหลงรักและคุณจะหลงรักชนิดที่แบบคุณจะไม่อยากขายคันนี้เลยใช้ไปแล้วรักแน่นอนผมกลัวจะมีเสืองอกมาอีกถ้าซื้อคันนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็ซื้อคนเล่นจากกั่วก็คือเขาไม่หยุดนะครับโอ้โหดูดิดูทวิ่งนี่ครับโอ้โห
ป็นไงดูเปลี่ยนเกียร์ดิครับโอ้โหนิ่งๆเลยนะครับเนี่ยริ้วเลยดูดินิ่งๆนะครับแต่ว่าแล้วที่คันอื่นเราวิ่งเนี่ยคือถนนคอนกรีตด้วยนะครับบอกเลยว่าเป็นช่วงนั้นที่แบบสุดยอดแล้วที่เราบอกไปแล้วว่าจริงๆอ่ะมันเป็นเซกเมนต์ที่ต้องไปนับรวมกับ S Car หรือ BMW 7เขาเลยนะครับก็ได้ความหรูหราได้ความนั่งดีได้ความขับเฟิร์มมากๆแล้วก็พวกกลไกช่วงล่างอะไรพวกนี้บอกเลยว่าจากกลัวเป็นรถที่ขับดีหลงรักแน่นอนอย่าลืมนะครับไม่ใช่ว่าวันนี้อยากได้จากกลัวสภาพดีคุณกำเงินไปเสร็จแล้วคุณจะหาได้นะครับผมบอกเลยว่ายากนะครับถ้าคุณไปเจอเครื่องเจเนี่ยก็จะเยอะหน่อยครับเดี๋ยวนี้ว่าเป็นเจหมดแล้วนะครับนั้นคือเยอะเลยใช่ครับนี่คือเครื่องเดิมเฟิร์มๆนะครับและวิ่งน้อยด้วยครับว่านี่คือจากัวปี93 XJ6 นะครับผมซึ่งต้องบอกกับคุณผู้ชมเลยนะครับคุณผู้ชมได้สภาพนี้ผมบอกเลยว่าสมบูรณ์สุดๆใช่นะครับไฟท้ายสั่งไปให้แล้วใช่นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้ฟรีด้วยไม่มีค่าใช้จ่ายครับและวิ่งน้อยด้วยครับผมนะครับทุกอย่างเดิมสวยงามผูภายในผมบอกเลยครับถ้าคนรักษารถไม่ดีเนี่ยเบาะฉีกขาดแตกแล้วนะใช่ไปหมดแล้วนี่คือเบาะแท้หนังเดิมจากโรงงานนะครับคอนโซลลายไม้ทุกอย่างสวยงามเหมือนที่พี่เบนซ์บอกว่ามันคือจากต้นเดียวกันเป็นไม้ชิ้นเดียวกันใช่ผ่าขึ้นถ้าเกิดว่ามันเกิดแตกหักไปก็โอ้โหแล้วถ้าเกิดคุณเปลี่ยนมันคือไม้คนละต้นแล้วคนละชิ้นกันแล้วคราวนี้อันนี้คือมันเหมือนกันใช่ฮะนะครับนี่คือจุดเล็กๆที่เซียนนักสะสมต้องดูครับผมนะครับและเครื่องเดิมไม่เคยผ่านแก๊สมาก่อนเอากี่ล้านดิเอาว่าเอาให้คุณผู้ชมได้เอาไปใช้บ้างดีกว่าไปเจอต้องบอกว่าเศรษฐีขับจากัวใช่นี่จริงๆนะครับหลายๆคนอาจมีความฝันว่าสมัยเด็กๆหรือสมัยวัยรุ่นอยากจะขับจากัวแต่ว่างบเราไม่ถึงครับเมกาโมโตสนองให้ครับวันนี้นะครับครับ 389,000 บาทพอครับผม 389,000 บาทฟังไม่ผิดนะครับแล้วขออนุญาตอีกทีครับผมไม่ลดเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับครับเพราะว่าคุณได้ราคานี้ถูกมากแล้วใช่ฮะไปวิ่งมาดูก่อนครับวิ่งให้ดูหมดเลยครบทุกที่ครับผมแต่ผมบอกเลยที่ลงขายอยู่แทบจะไม่มีนะโหน้อยน้อยนะครับไปดูก่อนเพราะส่วนใหญ่ปกติเนี่ยเป็นซากกันไปหมดแล้วครับนะครับและอย่าลืมนะไม่ใช่ตัวไฟเหลี่ยมนะนี่คือตัวไฟกลมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับไม่กลับมาโตครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านเมกะมอเตอร์นะครับ